สวัสดีครับวันนี้อยู่แคปติว่านะครับทำกุญแจรีโมทแบบพับรุ่นใหม่นะครับของเดิมใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากป้ามีดอกเดียวนะฮะเวลาได้รถมานะครับที่ทำกุญแจรีโมทใหม่นะครับทดสอบรีโมทนะฮะหลังจากที่เราลงทะเบียนรีโมทลงทะเบียนชิปเรียบร้อยนะครับทดสอบการล็อกฮะปลดล็อกนะครับเรียบร้อยครับทดสอบคลายล็อกฮะเรียบร้อยต่อไปทดสอบเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทครับกดค้างไว้นะฮะฝาท้ายเปิดแล้วนะครับเรียบร้อยครับต่อไปทดสอบชิปนะครับว่าสตาร์ทได้ไหมนะครับไฟหน้าปัดติดแล้วนะครับสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดนะครับแปลว่ากุญแจอีโมหรือกุญแจฝังชิปที่เราลงทะเบียนไว้ถูกต้องนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดใช้เชฟครับที่ว่านะครับสนใจที่จะทำกุญแจรีโมทใหม่นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถณแดมเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์0819537181คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ